ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีก1ช่องทางการติดต่อ LINE @inback เติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้คนจะทำการพูดถึงการรีวิวแผนแรหรือว่าสอนหาแผนเด็ดแผนแรประจำสัปดาห์กันเหมือนเดิมนะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่าแผนที่ใครหลายคนถามหานะครับหรือว่าแผนที่ทุกคนกำลังใช้อยู่นะครับย้ายไปอยู่ทีมไหนกันบ้างหรือว่าย้ายไปอยู่สโมสรไหนกันบ้างรอการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยกันนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารคนเรามาเริ่มไล่เรียงกันเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับว่าแผนแรกก็คือยังไม่กลับมาเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็น4-2-4หรือว่า4-1-1-4ทุกคนก็คือมันกลายเป็นแผนแรกไปแล้วนะครับก็ยังไม่กลับเข้ามาในตัวเกมเลยนะครับก็ระหว่างนี้ทุกคนเรามาดูในส่วนของแผนที่จะทำการแนะนำให้ในวันนี้กันบ้างแล้วกันนะครับว่ามีแผนไหนกันบ้างทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มมาที่อย่างแรกก็คือเข้ามาที่ทางฝั่งของการเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโมสรกันก่อนเลยแล้วกันทุกคนก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับก็สำหรับแผนแรกที่ทำการแนะนําให้ในวันนี้นะครับก็คือเป็นแผนของทีมชาติจากแอฟริกาก็คือทีมชาติของแซมเบียนะครับก็มาดูแล้วกันนะครับว่าเป็นแผนแบบไหนคนไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟอลต์นะครับก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ4-3-3คนหรือว่า4-2-1-3นี่นะครับเป็นแผนที่ใครหลายคนฮิตกันมากๆนะครับสำหรับแผนนี้ด้วยแผนของหน้า3นะครับสำหรับของทีมชาติซัมเบียนะทุกคนมีเซนเตอร์แบ็ก2ตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวากองกลาง2ตัวสามารถปรับได้ทั้ง CMF และก็ DMF เลยนะครับต่อด้วยกองกลางตัวรุก1ตัวนะครับปีกซ้ายปีกขวาและกองหน้าตัวเป้าทุกคนบอกเลยว่าแผนนี้นะครับคนนิยมใช้กันมากๆนะครับสำหรับแผนของทีมชาติซัมเบียนะครับไปด่วนต่อแผนที่2กันเลยทุกคนไปกันแบบไวๆเรื่อยๆเลยด้วยกันนะครับทุกคนก็คือรอบนี้นะครับเข้ามาที่ทางฝั่งของ North Central America ทุกคนก็ไปที่อันแรกเลยนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่ Washington DC ทุกคนอันนี้เลยนะครับเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมตามสเต็ปเดิมนะครับก็คือไปที่โค้ชนะครับการเปลี่ยนแผนและ default ก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแผนของ Washington DC นะครับเป็นแผน4-3-1-2ทุกคนก็รอบที่แล้วเป็น4-2-1-3ไปแล้วนะครับก็คือรอบนี้เป็น4-3-1-2แทนนี่นะครับก็มีกองหลังเซนเตอร์แบ็ก2ตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง3ตัวแล้วก็มีกองกลางตัวรุก1ตัวนะครับต่อด้วยกองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวเลยด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแผนที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับแผนของ4-3-1-2นะครับทุกคนก็คือใครที่ชอบแผนนี้ทุกคนหรือว่าใครที่อยากลองเล่นแผนนี้นะครับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ4-3-1-2นั่นเองนะครับไปด่วนต่อแบบไวๆเลยแล้วกันทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้ทุกคนเข้าไปที่ทางฝั่งของเซาท์อเมริกาทุกคนเลยก็เลื่อนลงมาที่อาร์เจนไตน์หรือว่าอาร์เจนตินาหรือนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ทางฝั่งของริเวอร์เพลทนี่นะครับจากนั้นก็ไปที่โค้ชเหมือนเดิมทุกคนการเปลี่ยนแผนนะครับแล้วก็เดฟอลต์ก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้นะครับเป็นแผนของ4-2-3-1ครับทุกคนอันนี้ก็เป็นแผนยอดฮิตแผนธรรมดาแผนสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับสำหรับแผนของ4-2-3-1นะครับก็ใครชอบแผนนี้กันบ้างหรือว่าใครที่กำลังนิยมใช้แผนนี้กันอยู่บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับแผนของ4-2-3-1จาก River Page นะครับประมาณนี้แล้วกันทุกคนสำหรับแผนนี้นะครับก็อย่าลืมอย่างที่บอกไปนะครับว่าใครชอบกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับมาดูแผนต่อไปกันบ้างทุกคนก็รอบนี้นะครับเข้าไปที่ทางฝั่งของยุโรปทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมาที่ลาลิก้าสเปน2ครับทุกคนหรือว่าดิวิชั่น2นะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่สโมสรของเรอัลบาญาโดลิดนั่นเองนะครับเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนทุกคนไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนและเดฟอลต์นะครับก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับเป็นแผนของ4-1-4-1ครับทุกคนบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเช่นกันนะครับสำหรับแผนนี้มีเซนเตอร์แบ็ก2ตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลางตัวรับ1ตัวคนกองกลาง2ตัวนะครับแล้วก็มีวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวานะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก1ตัวนะครับก็ใครที่ชอบแผนนี้หรือว่าใครที่อยากลองเล่นแผนนี้นะครับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของเรอัลบาญาโดลิดจากสเปนดิวิชั่น2คนหรือว่าลาลิก้าสเปนลีก2นั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งแผนที่น่าสนใจทุกคนเพราะว่ามีทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับทุกคนวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวานะครับก็ไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับ
และต่อมาคือยังอยู่ในลีกเดิมทุกคนหรือว่าลีกของลาลิก้าสเปน2นะครับตามนี้ทุกคนก็คือเรื่องรางวัลด้านล่างนะครับเป็นสโมสรของเยเรบิโคน่าจะเป็นเอสปันยอลนะครับกดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนและเดฟอลต์คือมีหน้าตามาประมาณนี้นะครับเป็นแผนของ 4-2-3-1 เช่นกันนะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้นะครับเป็นทางฝั่งของ AMF 1ตัวแล้วก็กองหน้าตัวเป้า1ตัวนะครับเป็น 4-2-3-1 ที่ยืนกันแปลกมากๆคนมีเซตแบ็ค2ตัวนะครับแบ็คซ้ายแบ็คขวาทุกคนกองกลาง2ตัวนะครับกลางตัวรุก1ตัวทุกคนวินแบ็คฝั่งซ้ายวินแบ็คฝั่งขวาแล้วก็หน้าตัวเป้า1ตัวนะครับประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนต่อมานะครับเรามาดูทางฝั่งของเอเชียกันบ้างคนหรือว่า AFC Champions League นะครับก็เรามาไล่เรียงทีมจากซาอุดิอาระเบียกันบ้างแล้วกันนะครับก็เรื่องมาที่สโมสรแรกคนหรือว่าทีมแรกนะครับเป็นทีมของอัลฮิลาลคนหรือว่าสโมสรที่เนมาร์เจอาค้าแข้งอยู่นั่นเองนะครับก็เป็นแผนของ 4-2-3-1 เช่นกันนะครับแต่ว่าแผนนี้ทุกคนกองกลางตัวรับนะครับยืนติดกับกองหลังเซตแบ็คมากๆคนสำหรับแผนของอัลฮิลาลนะครับมาดูสโมสรต่อไปกันเลยแล้วกันทุกคนดูทางฝั่งของอันนาเซอร์กันบ้างกันทุกคนหรือว่าทีมของคริสเตียโนโรนัลโดกันบ้างนะครับสำหรับอันนาเซอร์ทุกคนเป็นแผนของ 4-3-3 ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือสโมสรของอันนาเซอร์หรือว่าทีมที่คริสเตียโนโรนัลโดค้าแข้งอยู่นะครับเป็นแผนของ 4-3-3 นะครับทุกคนไปดูกันต่อแล้วกันนะครับวนขอดูอีก1ทีมแล้วกันนะครับสำหรับทีมจากซาอุดิอาระเบียนะครับนั่นก็คือทีมของอันอิติฮาดคนหรือว่าทีมที่คาริมเบนเซม่าและแอนโกโลกองเต้ค้าแข้งอยู่นะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟอลต์คือมินาตามาประมาณนี้นะครับเป็นแผนของ 4-4-2 เช่นกันนะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแผนจากซาอุดิอาระเบียหรือว่า AFC Champions League นะครับสำหรับแผนของอัลอิติฮาดทุกคนเป็นแผน 4-4-2 นะครับก็มีการยืนเรียงกันแบบนี้เลยนะครับกองหลัง4ตัวทุกคนกองกลาง4ตัวนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับสำหรับแผนของ 4-4-2 จากอัลอิติฮาดนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วกันทุกคนไปด่วนต่อแผนต่อไปกันแบบไวๆเลยแล้วกันนะครับก็รอบนี้นะครับทุกคนเป็นทางฝั่งของเจลีก2กันบ้างแล้วกันนะครับก็คือเลื่อนลงมาที่สโมสรสุดท้ายเลยนะครับตามนี้ทุกคนเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็มาเดินครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนเลยเดฟอลต์ก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้นะครับเป็นแผนของ 3-3-3-1 นั่นเองนะครับก็มีเซนเตอร์แบ็ก3ตัวทุกคนกองกลางตัวรับ1ตัวนะครับกองกลาง CMF 2ตัวคนกองกลางตัวรุก1ตัวแล้วก็มีวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก1ตัวนะครับก็บอกเลยว่าน่าสนใจเช่นกันนะคนสำหรับแผนนี้นะครับเพราะว่ามันยืนกันแปลกมากๆเลยนะครับสำหรับแผนของคูมาโมโต้จากดิวิชั่น2ของ J League นั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วกันทุกคนเรามาดูทางฝั่งของแผนปิดท้ายกันบ้างแล้วกันนะครับสำหรับแผนปิดท้ายเกือบเนื้อทุกคนไปที่ทีมชาติของอาร์เจนตินานั่นเองนะครับวันนี้ก็ปิดท้ายให้ทุกคลิปอยู่แล้วนะครับกดไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและ default ก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้นะครับอันนี้คือแผนของทีมชาติอาร์เจนตินานะครับเป็นแผน 4-2-4 คนมีเซนเตอร์แบ็ก2ตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวากองกลาง2ตัวนะครับวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาแล้วก็มีกองหน้าตัวเป้า1ตัวแล้วก็กองหน้าตัวต่ำอีก1ตัวนะครับอันนี้คือแผนของทีมชาติอาร์เจนตินานะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่ากองหน้ามันมีทั้งหน้าเป้าและหน้าต่ำนะครับทุกคนและต่อมานะครับเป็นแผนที่2ของแผนปิดท้ายนะครับทุกคนนั่นก็คือแผนของทีมชาติเช่นกันนะครับไปที่ยุโรปแล้วก็ทีมชาติเลื่อนลงมาที่ทีมชาติสวีเดนนะครับกดไปที่โค้ดครับทุกคนการเปลี่ยนแผนและเดฟอลต์นะครับมีหน้าตามาประมาณนี้คนเป็นแผนของ 4-4-2 เช่นกันนะครับก็เป็นแผนที่พอจะทดแทน 4-2-4 ได้นิดๆหน่อยๆทุกคนเพราะว่ามันเป็นปีกต่ำนะครับสำหรับ 4-2-4 ก็คือมันเป็นปีกสูงนะทุกคนอันนี้มันเป็นปีกต่ำนะครับก็คือพอจะทดแทนได้นิดๆหน่อยๆนะครับก็มีใครชอบแผนนี้กันบ้างหรือว่ามีใครที่กำลังหากันอยู่บ้างก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับและมาดูแผนปิดท้ายแผนสุดท้ายของคลิปนี้กันบ้างแล้วกันทุกคนก็คือเป็นแผนของทีมชาติเช่นเคยนะครับนั่นก็คือแผนของทีมชาติฝรั่งเศสกันคนนี่เลยนะครับเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมตามสเต็ปเดิมก็คือกดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนและ default นะครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแผนของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับเป็นแผน 4-1-3-2 ทุกคนมีเซตแบ็ก2ตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาทุกคนกองกลาง2ตัวนะครับวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาก็มีหน้าเป้าและหน้าต่ำนะครับก็มีใครชอบกันบ้างหรือว่ามีใครที่กำลังหากันอยู่บ้างก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณที่ทุกคนก็ทุกคนชอบแผนไหนกันบ้างหรือว่ารอแผนไหนกันอยู่บ้างหรืออยากให้หาแผนไหนกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
ขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีก1ช่องทางการติดต่อ LINE @inbackเติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ